สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปูมันทนาถูกนางเอกดังปีนเกลียวขอคขามาก็ไม่ยกโทษให้ ถือว่าเป็นข่าวร้าวรานสะเทือนวงการในอดีตมากๆสําหรับดาราสาวปูมันธนาหิมะทองคําให้สัมภาษณ์ระบายความอัดอั้นตันใจหลังถูกสื่อถามว่ามีปัญหากับขวัญอุสามณีไวยธยานนนท์นางเอกของเรื่องในกองถ่ายปูทนกับน้องคนนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเราทนไม่ไหวจริงจงคือน้องเข้ามากองถ่ายสายมากนัดกองเช้ามาบ่ายนัดบ่ายมาเย็นบางครั้งปิดมือถือทําให้ทีมงานติดต่อไม่ได้ทั้งที่ทุกคนก็เลิกเดิกและนัดเช้าเหมือน กันแต่นักแสดงหลายๆคนก็มาตรงเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเข้ามาสายแล้วแทนที่จะรีบลงจากรถ กลับคุยโทรศัพท์ในรถเป็นครึ่งชั่วโมงพอลงมาเสร็จก็เรีบแต่งหน้าทำผมแต่มานั่งทานข้าวดูทีวีและคุยโทรศัพท์ต่อทีมงานเร่งบอกเร็วๆหน่อยเขาก็บอกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิขอกินข้าวก่อนนอกจากนี้เขายังชอบคุยโทรศัพท์เวลาเข้าฉากอย่างวันที่เกิดเรื่องปูทนไม่ไหวแล้วทีมงานเรียกเขาเข้าฉากแต่เขาคุยโทรศัพท์ในเวลาเข้าฉากปูนั่งรอเขาคุยเกือบ20นาทีจนทนไม่ไหวก็เข้าไปบอกน้องว่าเข้าฉากก่อนเถอะพี่รอตั้ง แต่เช้าแล้วที่สําคัญคือน้องเขาไม่มีสัมมาคารวะเลยปูรู้สึกเหนื่อยใจมากตั้งแต่เข้าวงการมาสิบกว่าปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยจริงๆเราทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้มาสายแล้วถ้ามาขอโทษยังให้อภัยกันได้แต่เขาเชิดหน้าเหมือนตัวเองไม่รู้สึกผิดอะไรแต่ช่วงเข้าวงการมาปูไม่เคยมีปัญหากับใคร จนต่อมานั้นก็ได้มีข่าวว่าสาวปูถูกมือดีส่งรูปภาพที่สาม,มีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมาให้เพื่อมีเป้าหมายทําให้ครอบครัวมีปัญหาจนสาวปูต้องเข้าแจ้งความและสืบหาตัวและได้พบว่าคือคนในกองถ่ายจนถูกโยงว่าอาจเป็นนางเอกสาวที่มีปัญหาด้วยและสาวขวัญได้ออกมาตอบว่ายืนยันไม่ได้เกาเหล่ากับดารารุ่นพี่ปูมันทนา และไม่ถึงขั้นส่งข้อความไปว่าใครแน่นอนแต่ยอมรับยืมโทรศัพท์หลายคนในกองเพราะแม่ลืมจ่ายให้จนโดนตัดสัญญาณมันก็ไม่มีหลักฐานนี่คะว่าเป็นขวานเพราะขวานก็ทํางานขวานรู้ตัวขวานว่าขวานเป็นยังไงเรื่องยืมโทรศัพท์หนูยืมปกติยืมเล่นเกมยืมเพื่อนโทรศัพท์ยืมของแม่ยืมของพี่ทุกคนที่เป็นโปรโมชัน่นแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนั้นคือหนูจิตใจปกตินะ ซึ่งหลังจากนั้นก็มีสัมภาษณ์ว่าต้องการยกพันไปขอโทษแต่สาวปูไม่ขอรับอีกด้วยซึ่งถือเป็นข่าวเก่าเหล่าแรกๆที่ดังเพยงมากๆเพราะน้อยคนที่ดารารุ่นใหญ่จะแชร์กันกลางสื่อแบบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนาะนทั้งสองก็คงลดทอนความหมังใจกันไปบ้างแล้วแต่ดูท่าทางคงไม่สามารถร่วมงานกันได้อีก อีกทั้งตอนนี้สาวปูได้เคลียร์ใจเชื่อมั่นในตัวสามีอย่างมากแถมยังใช้ชีวิตภรรยาที่ดีและแม่ลูกสามที่ทั้งสวยแถมรวยมากๆอีกด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ